ถึงนะครับผู้ป่วยรายต่อไปของเราสำหรับเจ้ากระบะมาสเตอร์โปรซีดคันนี้นะครับเท้าควางมานิดนึงคันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นของน้องรักผมอีกท่านหนึ่งนะครับคุณตั้มนะครับเป็นทั้งเพื่อนทั้งผู้จัดการส่วนตัวของคุณโกติอารามบอยนะครับได้ฝากเจ้าคันนี้มาบอกว่าพี่หมอครับคันนี้ประวัติของมันคือผมซื้อมาจากท่านเจ้าอาวาสนะครับที่จังหวัดอ่างทองซึ่งประวัติของรถก็คือท่านเจ้าอาวาสองค์เนี้ยท่านเจ้าอาวาสเป็นคนตั้งชื่อให้กับคณะเชิญยิ้มนะครับแล้วก็ได้เก็บรถคันนี้ไว้แล้วก็น้องเขาได้เห็นแล้วก็เฮ้ยพี่หมอครับผมว่ามันน่าจะมีไอเดียมีอะไรต่างๆเราก็เลยถามวัตถุประสงค์ว่าน้องจะไปทำอะไรก็เลยได้ความว่าจริงๆแล้วคุณตั้มโกติเนี่ยเขาจะมีซุ้มไก่ชนนะครับชื่ออารามบอยฟาร์มซึ่งเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยว่าเฮ้ยถ้านึกถึงไก่ชนต้องนึกถึงนี้ซุ้มนี้อารามบอยฟาร์มเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเอารถคันนี้มาทำให้เป็นรถของฟาร์มไก่ชนนะครับเป็นรถที่ไว้ขนไก่ชนเป็นรถเซอร์วิสรีแพร์อะไรต่างๆของฟาร์มผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็โอเคในเมื่อมันมาถึงแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงสำหรับการใส่ไอเดียใส่อะไรต่างๆลงไปสำหรับเจ้าคันนี้ให้มันดูแปลกตาให้มันดูสะดุดตาแล้วก็ที่สำคัญคือเข้ากับคอนเซ็ปต์ของฟาร์มไก่ชนของเขาแล้วมันก็มาถึงแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาคือทีแรกเขาขับมาดีๆนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเบรกจะหายไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำทีละขั้นตอนดีกว่าอ่ะขั้นตอนแรกมาถึงแล้วเราได้ลงมือกันแล้วยังไงติดตามดูกันว่าเจ้ารถ Mazda Proceed กระบะเรโทรในตำนานของ Mazda คันนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบใดแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนกับเทปนี้ของพวกเรารถนิยมลุยเกี่ยวกันป่ะนะครับแต่ฟิลมันต้องออกมาแบบมันต้องออกมาให้มันมีลุคกลิ่นอายของต่างจังหวัดให้มันมีลุคกลิ่นอายของความเป็นเป็นลูกคุ้งเป็นอะไรนิดๆแต่ว่าน่าจะดีแอบใส่ความน่ารักปนลงไปอีกหน่อยนึงเราค่อยไปล่างจินตนาการในหัวก่อนดีกว่าโดนท่อโดนหั่นไปด้วยเดี๋ยวต้องไปทำท่อใหม่นี่ด้านล่างนะครับนี่เราได้ย้ายถังแก๊สนะครับต้องมาไว้บริเวณใต้ท้องรถละซึ่งตามคอนเซ็ปต์ที่เราคิดไว้เราผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบให้ถังแก๊สหรือว่าเชื้อเพลิงอะไรต่างๆไปอยู่บริเวณท้ายกระบะผมว่ามันเสียพื้นที่แล้วก็แทนที่เราจะได้ทำงานฟังก์ชันอื่นหรือไว้ขนของไว้อะไรมันจะเสียพื้นที่ไปนิดนึงเดี๋ยวบางทีแล้วมันก็คือความสะดวกอย่างนึงแต่ว่าไหนๆมาถึงที่นี่แล้วทำให้มันดีๆเลยดีกว่าตอนนี้งานของเรานะครับที่ต้องไปต่อต้องบอกว่าเราจะมีงานค้างอยู่ที่สตูเราค่อนข้างพอสมควรเลยเดี๋ยวเราต้องส่งคันนี้ไปจัดการบอดี้มาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพ่นสีทีนี้รูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะเป็นรถไก่ชนของอารามบอยฟาร์มได้ยังไงเดี๋ยวต้องค่อยๆคิดไปเรื่อยๆผมว่าสักพักหนึ่งนะครับตกผลึกความคิดอีกนิดนึงเดี๋ยวคิดออกแน่นอนไปตอนนี้เราเดินทางไปที่ปู่ที่ก็ทำบอดี้ก่อนนะครับฝากเขาเก็บงานจัดส่งอะไรนิดหน่อยWe'll be right back.
สกันด้วย1ก็คือ2ก็คือโอ้เดี๋ยวสักครู่ครับซึ่งระบบเกียร์นี่นะทำให้ชินนะวันนี้เราจะเคลื่อนย้ายตัวไปที่อู่พวกเราอีกครั้งนึงนะครับอู่ช่างโปรดให้เขาเก็บงานพวกริ้วรอยตีสีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพ่นในสตูนะครับคันนี้มีโปรเจกต์การเลือกสีไว้ละที่อยากทำนะครับไม่เป็นส้มดำก็ส้มครีมแล้วอย่างที่บอกว่าสไตล์การทำรถของเราเราอยากเราเป็นคนชอบรถสองสีเรารู้สึกว่าเวลาทำเป็นทูโทนแล้วเนี่ยเวลาการมองเวลาการอยู่บนถนนหรือว่าอะไรต่างๆมันจะทำให้ผู้คนสนใจแล้วก็รถมันดูมีอะไรมากกว่าเป็นรถกระบะเก่าๆธรรมดาเดี๋ยวคงขั้นตอนนี้คงใช้ระยะเวลาประมาณสัก 3-4 วันนะครับเอาไปฝากเขาทำก่อนเพราะว่างานที่สตูเราเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานต่อเพราะมันยังเหลืองานรายละเอียดอะไรต่างๆอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนี่แหละที่บอกนี่เลยนี่ข้างในไม่ต้องแตะมาเลยปวดไม่ต้องลื้อนะปล่อยไว้นี่เลยผมไปทำเองนะเนี่ยปล่อยเลยข้างในเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรเอาน้องแค่เนี่ยมีรอยแค่นี้เองแค่ปากลูกกระบะใช่ปะแล้วก็เจ็บรอยไปนะน้ำแล้วปวดปากเต็มเลยเยอะแล้วครับผมเก็บริ้วรอยมองอีกสักพักนึงนะครับได้พ่นลองพื้นกันแล้วก็ได้โยกย้ายกลับไปที่สตูดิโอเรานิยมครับการแปลงร่างเจ้าโปรตีนนี้ให้เป็นรถไก่ชนของอารามบอยฟาร์มครับผมติดครับแล้วการเตรียมพื้นรถของเราที่นี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีมงานคนนึงช่วยกันยกพื้นรถให้เร็วครับร้อยเราเดินทางกลับสตูดิโอครับ